สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ารมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยประจำปี2563วันนี้เวลา15นาฬิกา38นาที สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโอกาสนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานพระอุโบสถจากนั้นทรงวันพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยต่อจากนั้น สเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประจำปี2563ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชาุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยหรือมูลนิธิรอ .2 ร่วมกับหนงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งส่งฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีให้เยาวชนรุ่นหลังรู้รักและห่วงแหนมรดกไทยด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถในด้านวรรณกรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดอาทิไกรทองสังทองเป็นต้นทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วย โอกาสนี้ทออประเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์บุรณิธรอ .2 ได้สาธิตการวาดภาพจิตรกรรมลายไทยและการเขียนลายบนภาชนะดินเผาพิจิตมนมณีในพระราชดำริสมเด็จพระกนิธ,ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรารัชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจัดกิจกรรมปลูกฝังเยาวชนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมกิจกรรมการตอกหนังใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามและกิจกรรมช้อนไข่ปลาทูสําหรับรุ่นรับของรางวัลต่างๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกร้านของภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองเป็นจํานวนมากส่วนนทิทรศการด้านการเกษตรจะแสดงผลผลิตทางการเกษตรยุวเกษตรกรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยด้านการเกษตรจากสำนักงานเกษกตร,รษจังหวัดสมุทรสงคราม นาเรือนฤทัยสรนได้ทอดพระเนตรการสาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์การทำอาหารคาวหวานตำรับชาววังของราชสกุลต่างๆในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอาทิขนมเบื้องโบราณราชสกุลสนิทวงศ์มาปรางริ้วราชสกุลกุญชรทองพลุราชสกุกออลกอิสระเสนาส่วนการสาธิตการทำขนมในพระราชนิพนธ์และขนมพื้นบ้านได้สาธิตการทำขนมเทียนสลัดงาขนมรังไรเรไร ขนมวงทองขนมจากมงกุฎเป็นต้นโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการทำแหวนจันมะพร้าวการแกะแว็กซ์ตัวเรือนเครื่องประดับการแสดงผลงานหัตถศิลป์ทองรูปประพันธ์และอัญ,ญมณีจากการจนาพิเศษวิทยายลัยช่างทองหลวงจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังโรงละครกลางแจ้งกฤษศดารณริศทอดพระเนตรการแสดงรำอาศิรวาทโดยศิลปินกรมศิลปากร และคอน,นอกเรื่องชัยเทศชัยเชษตอนขับนางสุวิชาโดยยุวศิลปินของมูลนิธิและขนเรื่องรามเกียรติตอนศึกศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังโดยศิลปินกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนสิน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัดวรคัติยราชนารีเสด็จถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่31มกราคมพุทธศักราช2563เวลา12นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธรา,ารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคววรัติยาราชนารีสเสด็จถึงโรงแรมเมอริสที่ประทับกลางกรุงปารีสสาธรา,ารณรัฐฝรั่งเศส หนที่นั้นนายสรันเจริญสุวรรณเอกอัครราชาทูตณก,กรุงปารีสและภริยาพันเอกบวรเวทวานามงคลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารนาวาเอกเอเยตยุวนาคูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตณก,กรุงปารีสเฝ้ารับเสเด็จ ในการเสด็จเยือนสาธารณารัฐฝรั่งเศสศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรักษัติยารา,ราชนารีจะส่งรับการถวายรางวัลกฎบัตรแห่งกรุงปารีสประจำปีคิเตศกรา2020ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่อุทิศตนเพือ่อต่อต้านโรคมะเร็งในงานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ20ปีการลงนามกฎบัตรแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็งซึ่งสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุง ปารีสจะจัดขึ้นในวันที่3กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ณพระราชวังแวร์ไซายกรุงปารีสตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันบรงนา,นานาชาติแห่งกรุงปารีสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการ Inspirational Landscape วันนี้เวลา20นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการ Inspirational Landscapes ซึ่งวลีธิร a ย b a n บ k ก k s y m p h o n y o อ c h e s ตร a ในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจนานัปการโดยทรงพระราชาวิริยะอุตสาหะมีพระราชาปณิธานอัน,นแน่วแน่ที่จะพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสงบสุขร่มเย็น การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Inspirational Landscapes มรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Mitchell Tinkin ร่วมด้วย Boris Belkin ศิลปินเดี่ยวไวโอลินชาวรัเสเซียผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติโดยนำเสนอผลงานประพันธ์ของกีตากะวีผู้ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงได้แก่บทเพลงความโกรธเคืองจากเรียนที่หายไปมีจังหวะเร็วลีลาสนุกสนานทุ่งทำนองเพลงที่โดดเด่นจดจำง่าย ผลงานของลูกวิคฟานเดโตเฟนนักประพันเพลงและนักเปียโน,โนชาวเยอรมันยุคคลาสสิกซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการสร้างเสียงประสานบทเพลงสกอตช์แฟนตาซีผลงานของแม็กบร o k นักประพันธ์ชาวเยอรมันซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวสกอตแลนด์และจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์พื้นเมืองและบทเพลงซิมโฟนีหมายเลขสาผลงานของระเบิดชูมันที่บรรยายถึงบรรยากาศและภูมิทัศน์อันงดงามวิถีชีวิตของคนเยอรมันตามลุ่มน้ำรายที่สนุกสนาน ท่วงทํานองแต่ละท่อนให้ความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่โหยหาอดีตความสงบของชีวิตชนบทผ่านทํานองเพลงพื้นบ้านและบรรยากาศของพิธีการที่เคร่งครึมในมหาวิหารแห่งเมืองโคโลนสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2563 แบงกอกดีไซน์วิก2020วันนี้เวลา14นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสร็จไปยังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพอาคารไปรณีน์กลางเขตบางรักกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปทิยงเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระจักรีตุลาบรมพงศาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดช พระผู้ทรงก่อการเมิดกิจการปริษัทโทรเลขของไทยจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2,563 Bangkok Design Week 2020ซึ่งสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหาชนหรือ CEA ร่วมกับหน่วยง,งานภาคร,รัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศกว่า60หน่วยง,งานรวมทั้งนักออกแบบและธุรกิจสร้างสารรค์จัดขึ้นระหว่างวันที่1-9กุมภาพันธ์2563ภายใต้แนวคิด resilience new potential for living ปรับตัวอยู่รอดเติบโตเพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสารรค์กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยจะแสดงงานออกแบบและงานสร้างสารรค์ที่สะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆของกรุงเทพต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างสร้างความปลอดภัยและส่งเสริมให้เข้าถึงบริการสาธารณะ เป็นเมืองที่มีความสามารถในการอยู่รอดและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์มีความพร้อมในการเป็นหนึ่งในเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกโดยนำเสนอผ่าน5กิจกรรมหลักประกอบด้วยโชว์เคสแอนด์อกซิบิชันกลุ่มผลงานจากนักสร้างสารรค์และภาคธุรกิจที่นำเสนอแนวทางของการพัฒนาคนชุมชนธุรกิจและเมืองที่ใช้กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายแง่มุมทอล์ a แอนด์เวิร์กชอปบรรยายและเวิร์กชอป โดยนักคิดสร้างสรรค์ที่จุดประกายความคิดในการออกแบบอย่างยั่งยืนโดยลดเลือกใช้หรือหมุนเวียนทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคนในสังคม Creative District กิจกรรมที่ส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิตด้วยการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง Event and Program กิจกรรมที่เฉลิมฉลองให้กับการสร้างสรรค์ของชาวกรุงเทพเช่นการแสดงดนตรีการฉายภาพยนตร์ศิลปะการแสดงรวมถึงการเปิดบ้าน Open House และ Creative Market ตตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าและการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่33และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศวันนี้เวลา16นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสวนรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่33และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศ ณสนามสุพัชลาสายกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบระมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างสารรค์ความสัมพันธ์อันดีและความรักสามัคคีของนักกีฬารักีฟ,ฟุตบอลรวมถึงนิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่าของทั้งสองสถาบัน โดยได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันด้วยสำหรับการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์จะขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2503ซึ่งได้ผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพมาแล้วรวม32ครั้งโดยทีมจุลาลงกรณ์มหาวิทยายลัยชนะ15ครั้งทีมมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ชนะ12ครั้งและเสมอ5ครั้ง สำหรับครั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชนะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยคะแนน37ต่อ13จุดองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอรสทกรุงเทพประจําปีการศึกษา2561ถึง2562 วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีที่มหาวิ hey, bracket, ทยาลัยนอทกรุงเทพฯวิทยาเขตรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อกเอกชลิตผู้ผาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอทกรุงเทพฯประจำปีการศึกษา2561-2562ในการนี้ได้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคน มปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก54คนปริญญาโท152คนประกาศนียบัตรบัณฑิต12คนและระดับปริญญาตรี2059คนโอกาสนี้องค์มนตรีได้ให้โอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าคนที่สามารถดําเนินชีวิตด้วยปัญญาสามารถเรียนรู้ระเบียบของสังคมมีวุฒิภาวะสามารถแยกแยะสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรรู้ผิดชอบชั่วดีสามารถเป็นผู้นําของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เราเรียกว่าบัณฑิตทุกคนที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือว่าเป็นบัณฑิตซึ่งได้เล่าเรียนมาด้วยความมานะเพียรพยายามและมีความรับผิดชอบมีคุณสมบัติพร้อมด้วยคุณวุฒิและอุทธิภาวะทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกขอให้บัณฑิตมีความภาคภูมิใจในสถาบันของตนและนําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพทั้งส่วนตัวและส่วนรวมสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีภาวะผู้นำปฏิบัติตนในทางที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31นํากํานำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติศาสตร์กษัตร์ิยร,ร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟนูสภาพป่าต้นน้ําที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูงวันนี้ที่แปลงปลูกป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบ้านใหม่ภูคาตำบลภูคาเพื่อปัวจังหวัดน,น่านพันเอกรัตนนรัตนะสโสพล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31นำกำลังพลและจิตอาสาพระราชทานในหลายภาคส่วนอาทิสถานีพัฒนาที่ดินน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยป้องกันดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติรอยภูคาบริษัทเชฟรอนประเทศไทยจำกัดและประชาชนจิตอาสาไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์โดยร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟนูสภาพป,ป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง การคลุมดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและสร้างอ่างเก็บเก็บน้ำบนภูเขาบ่อพวงทำระบบประปาภูเขาตามหลักการออกแบบพื้นที่เพื่อการจัดการน้ำซึ่งระบบดังกล่าวเกษตรกรหลายพื้นที่ได้นำไปทำแล้วพบว่าประสบผลสำเร็จอันเป็นการสนองพระราชบัิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นต้นแบบในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าและหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้สหายจากพระอาการประชวโดยเร็ววันนีที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีประชาชนและกนบุคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำเจการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทางนี้สํำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16นาฬกานาที ทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตส,สวัสดีครับ